รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือรูปสี่เหลี่ยมชนิดหนึ่งที่มีด้านตรงข้ามขนานกันจำนวน2คู่ด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความยาวเท่ากันและมุมตรงข้ามก็มีขนาดเท่ากันพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีสูตรดังนี้ฐานคูณด้วยสูงในที่นี้จะเท่ากับ h คูณด้วย lรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือรูปสี่เหลี่ยมชนิดหนึ่งที่มีความยาวของด้านเท่ากันด้านตรงข้ามขนานกันและมุมภายในแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉากโดยอาจเรียกชื่อสี่เหลี่ยมนี้ว่าสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช้สูตรฐานคูณสูงซึ่งจะเท่ากับ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมตัวอย่างจากรูปจงหาพื้นที่ทั้งหมดของที่นาแปลงนี้วิธีทำหาพื้นที่นาแปลงกอไก่โดยใช้สูตรความยาวฐานคูณความสูงเนื่องจากที่นาแปลงกอไก่เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานแทนค่าลงไปในสูตรจะได้20คูณ25เท่ากับ500ตารางวาจากนั้นหาพื้นที่นาแปลงขอไข่โดยใช้สูตรความยาวฐานคูณความสูงเนื่องจากเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแทนค่าลงไปในสูตรจะได้15คูณ13เท่ากับ195ตารางวาพื้นที่นาทั้งหมดเท่ากับ500บวก195เท่ากับ695ตารางวาดังนั้นที่นาแปลงนี้มีพื้นที่695ตารางวา